อันดับแรกนะคะเราจะต้องรู้ก่อนว่าโดยปกติแล้วช่องคลอดของเรามีกลิ่นแบบไหนค่ะช่องคลอดของสาวๆทุกคนมีกลิ่นนะคะเป็นกลิ่นประจำตัวที่เกิดจากฮอร์โมนของเราค่ะไม่มีใครนะคะที่ช่องคลอดไม่มีกลิ่นเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจำได้ว่ากลิ่นของเราปกติมันเป็นแบบไหนแล้วถ้ากลิ่นมันเปลี่ยนไป ช่องคลอดของเรากำลังติดเชื้อหรือมีความผิดปกติอยู่หรือเปล่าสังเกตจากอะไรได้บ้างสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะช่องคลอดเป็นอีกหนึ่งอวัยวะที่สำคัญมากๆและเป็นอวัยวะที่มีความผิดปกติเกิดการติดเชื้อเกิดโรคต่างๆทางนรีเวชได้ค่อนข้างบ่อยในคลิปนี้เรามาฟังกันนะคะว่าสัญญาณอะไรบ้างที่บ่งบอกว่าช่องคลอดของเรากำลังมีความผิดปกติมีอาการติดเชื้อเกิดขึ้น 1. สังเกตจากตกขาวโดยปกติแล้วนะคะร่างกายของผู้หญิงฮอร์โมนของผู้หญิงเนี่ยจะทำให้มีการผลิตตกขาวอยู่แล้วค่ะซึ่งตกขาวนะคะจะมี2ประเภทนั่นก็คือตกขาวที่ปกติกับตกขาวที่เป็นโรคและตกขาวที่เป็นโรคนี้ล่ะค่ะจะเป็นอาการเริ่มต้นของอาการช่องคลอดอักเสบการติดเชื้อราหรือการติดเชื้อแบคทีเรียตกขาวปกตินะคะจะมีลักษณะเหนียวนิดนึงลักษณะใสไม่มีสีหรืออาจจะมีสีขาวขุ่นๆเล็กน้อยซึ่งจะมีในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือนและปริมาณจะไม่มากไม่มีกลิ่นส่วนตกขาวที่เป็นโรคนะคะสีก็จะเปลี่ยนไปค่ะเปลี่ยนไปทุกอย่างเลยนะคะทั้งสีทั้งปริมาณกลิ่นนะคะลักษณะของตกขาวที่ติดเชื้อนะคะก็คือตกขาวสีเขียวสีเหลืองสีเทาสีแดงปนเลือดมีกลิ่นที่เปลี่ยนไปเช่นกลิ่นเค็มกลิ่นเปรี้ยวกลิ่นอับกลิ่นเหม็นคาวปลาลักษณะจับกันเป็นก้อนข้นเป็นเมือกคล้ายๆหนองมีฟองมีอาการคันมีปริมาณมากผิดปกติอาการปวดท้องน้อยหรืออาการมีไข้2สัญญาณเตือนจากอาการคันอาการคันบริเวณช่องคลอดนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือคันภายในช่องคลอดกับคันภายนอกช่องคลอดถ้ามีอาการคันภายในช่องคลอดนะคะต้องสังเกตว่ามีอาการตกขาวร่วมด้วยไหมหรือคันหลังจากมีเพศสัมพันธ์หรือเปล่าและมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ภายในหรือไม่ค่ะถ้าเป็นอาการคันภายนอกนะคะก็ให้สังเกตว่ามีผื่นคันขึ้นด้วยไหมบริเวณภายนอกอาจเกิดจากความอับชื้นอาการเชื้อราที่ขาหนีบหรือเป็นผลมาจากการเปลี่ยนของใช้เปลี่ยนน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือน้ำยาที่ใช้ซักชุดชั้นในซึ่งสามารถทำให้เกิดผื่นแพ้ได้อาการคันภายในมักจะเกิดร่วมกับการมีตกขาวค่ะเพราะฉะนั้นให้สังเกตว่ามีตกขาวร่วมด้วยไหมและลักษณะของตกขาวนั้นเป็นอย่างไรถ้าคันภายในตกขาวรวมตัวกันเป็นก้อนสีขาวมีอาการคันมากนั่นอาจสงสัยว่ามีการติดเชื้อราเกิดขึ้น 3. นะคะสัญญาณเตือนจากรอยแผลหรือรอยโรคบริเวณช่องคลอดถ้าหากว่ามีแผลเกิดขึ้นบริเวณช่องคลอดไม่ว่าจะเป็นแผลเก่าหรือว่าแผลใหม่ถ้าหากว่าจะตรวจความผิดปกติโดยส่วนใหญ่คุณหมอก็จะถามว่ารอยแผลนั้นเจ็บหรือเปล่ามีกี่แผลนะคะมีแผลเดียวหรือว่ามีหลายแผลมีลักษณะแผลเป็นอย่างไรนูนขึ้นมามีเป็นขุยไหมหรือนูนอย่างเดียวเคยมีเพศสัมพันธ์ไหมเคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มาก่อนหรือเปล่าหรือว่าเคยได้รับอุบัติเหตุเคยเกิดการเสียดสีบริเวณช่องคลอดหรือเปล่าและคนไข้ก็สามารถสังเกตแผลบริเวณช่องคลอดของตัวเองได้นะคะจากการเอากระจกส่องค่ะ 4. ค่ะสัญญาณเตือนจากเลือดที่ออกจากช่องคลอดโดยเฉพาะถ้าหากว่าเลือดนั้นนะคะมันผิดปกติไปเช่นเลือดนั้นออกมากกว่าปกติและการออกของเลือดนั้นนะคะยาวนานต่อเนื่องมากไหมหรือออกกระปิดกระปอยแล้วก็สังเกตสีของเลือดเป็นอย่างไรนะคะสีแดงสดสีแดงจางหรือว่าสีน้ำตาลแล้วก็ที่สำคัญคือสัมพันธ์กับการมีประจำเดือนหรือเปล่าเช่นมีเลือดออกจากช่องคลอดกระปิดกระปอยระหว่างรอบเดือนหรือมีเลือดออกจากช่องคลอดหลังมีเพศสัมพันธ์อันนี้อาจสงสัยมะเร็งปากมดลูกและ5นะคะสัญญาณเตือนจากกลิ่นที่ออกจากช่องคลอดอันดับแรกนะคะเราจะต้องรู้ก่อนว่าโดยปกติแล้วช่องคลอดของเรามีกลิ่นแบบไหนค่ะช่องคลอดของสาวๆทุกคนมีกลิ่นนะคะเป็นกลิ่นประจำตัวที่เกิดจากฮอร์โมนของเราค่ะไม่มีใครนะคะที่ช่องคลอดไม่มีกลิ่นเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจำได้ว่ากลิ่นของเราปกติมันเป็นแบบไหนแล้วถ้ากลิ่นมันเปลี่ยนไปโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะกลิ่นที่ผิดปกตินะคะก็เช่นกลิ่นอับกลิ่นเค็มกลิ่นเหม็นคาวปลาเน่าและกลิ่นเหม็นเปรี้ยวค่ะโดยกลิ่นที่ผิดปกตินี้นะคะมักเกิดจากการที่ช่องคลอดของเราเสียสมดุลค่ะโดยเฉพาะสมดุลของจุลินทรีย์บริเวณช่องคลอดและสาเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากการส่วนล้างช่องคลอดการมีเพศสัมพันธ์และกลิ่นนะคะมักจะเกิดคู่กับการมีตกขาวที่ผิดปกติค่ะหรืออาจจะมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ภายในช่องคลอดหรืออาจจะเกิดจากมะเร็งก็ได้ค่ะ
และนี่นะคะก็คือ5สัญญาณที่บ่งบอกว่าช่องคลอดของเรากำลังมีความผิดปกติเกิดขึ้นหากมีอาการต่างๆเกิดขึ้นอาการใดอาการหนึ่งหรือถ้าครบทั้ง5อาการนะคะก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุแล้วก็ทำการรักษาไม่ควรจะทิ้งไว้นะคะเพราะถ้ามีอาการแบบนี้มันเป็นสัญญาณว่าช่องคลอดของเราไม่ปกติแล้วค่ะหากมีปัญหาอยากปรึกษาอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้ค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย